กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันอังคารที่1ตุลาคม2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง M Media Channel Asia นะเราก็มาพบกันเป็นประจำนะครับหน้าที่ของเราก็คือนำโชคนำลาภมามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะก็คลิปนี้นะครับก็ของเป็นการเรียกว่ามาวิเคราะห์เลขเด็ดของงวดสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในวันอังคารที่1ตุลาคมนะครับนะก็หลังจากสลากได้ออกไปป๊อปก็ประเทศไทยเราก็จะเข้าสู่นะตั้งแต่วันที่2ตุลาวันที่3ตุลาคมเนี่ยก็เข้าสู่เทศกาลทานเจ9วันนะครับนะเพราะฉะนั้นทางภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีนะเชียงใหม่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครศาลเจ้าจีนเยอะมากนะครับนะแล้วก็หลากหลายจังหวัดเลยทั่วประเทศไทยก็จะมีจัดนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ทานอาหารเจกันนะครับก็ถือโอกาสนี้ก็เรียนเชิญด้วยนะครับนะมาร่วมกันทานเจนะครับนะรักษาศีลนะครับนะทีนี้หน้าที่ของเราก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าหน้าที่ของเราก็คือนำโชคนำลาภมามอบให้กับแฟนๆรายการนะรายการนี้เป็นสไตล์จีนๆเพราะฉะนั้นมือถือของท่านก็จะพบกับมีรูปของเทพเจ้าจีนอยู่2พระองค์เป็นเทพเซียนทั้ง2พระองค์เลยนะครับนะก็ได้เราก็ได้เป็นการถือว่าเป็นการไหว้ครูนะเป็นการไหว้ครูระดับ1นะครับนะทีนี้มาพูดถึงว่าแนะนำตนเองนิดนึงนะครับนะซินแสอูอูทองอูน้ำก็เป็นนักโหราจารย์เป็นนักพยากรณ์ด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยากจะหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยดูห่วงจุ้ยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์มือถือของซินแสอูได้089-340-3857แล้วถ้าดูดวงล่ะตอนนี้ก็ยังเรียกว่า เหนียวแน่นนะเรียกว่าจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเพียงแค่600บาทนะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วแล้วนะครับนะเบอร์ ID Line บางคนบอกว่า ID Line ยังไม่ได้บอกเลยก็ wu.master นะครับท่านก็สามารถแคปรูปภาพนี้เข้ามานะครับนะเป็นอย่างไรบ้างครับงวดที่แล้วนะครับนะงวดที่แล้วก็หลากหลายคณาจารย์ก็ให้เลขไปนะครับนี้เรามาดูไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับนะผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่แล้วนะครับ3ตัวหลังรางวัลที่1 3ตัวหลัง662 2ตัวล่าง37นะครับนะ37ปรากฏว่าตัวของซินแสอูก็มีให้เลขไป6นักกษัตริย์นะครับนะมีเบอร์7มาแรงแรงนะ7ก็ให้อันดับที่1เลย2ก็ให้อันดับ2ไปเลยด้วยนะครับนะทีนี้จะบอกว่าเที่ยวที่แล้วไม่มีเบอร์6แล้วก็ไม่มีเบอร์3สาเหตุก็เพราะว่า6กับ9เนี่ยมาแรงแรงก็พึ่งไปให้ไป606นะครับนะ06ก็ได้กันเต็มๆนะครับนะ06ก็ได้กันเยอะๆเลยทีเดียวก็ไม่คาดคิดว่า6จะมาเพิ่มเติมอีกนะส่วน4ก็เที่ยวแล้วก็เป็น06กับ606กับ94 4ก็ให้ไปแล้วนะแต่เที่ยวที่ของวันที่16กันยายนน่ะปรากฏว่าเป็น37นะครับนะ37เพราะฉะนั้นเราก็จริงๆบางทีให้3ออก4ให้4ออก3มันเป็นธาตุไม้ด้วยกันนะครับนะก็เรียกว่ามาแก้ตัวกันใหม่จากที่ถูกติดต่อกันแล้ว13งวดนะเราก็มารีสตาร์ทกันใหม่นะทีนี้ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะไปกันอย่างรวดเร็วเผยเลขไส้ในปฏิทินจีนให้โชคนะครับนะคือการดูดวงจีนนะครับนะการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยเราไม่ได้มาก็จะใช้หลักวิชาการแบบแท้จริงเลยซึ่งเรียนให้ทราบตามตรงว่ามีข้อผิดพลาดน้อยและน้อยมากนะครับนะอย่างงวดที่แล้ว6เนี่ยมันเป็นไตรภาคีนะไตรภาคีกับเดือนรกาลกาก็มี1กับ0อะไรเงี้ยมี5อะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ไตรภาคีนะก็มี6เบอร์มี6นะเบอร์6แล้วมี2อยู่ด้วยนะ2เราให้อยู่แล้วนะตัว6ไม่ได้ให้ไปเพียงแต่ว่าไม่คาดคิดว่าจะมากันครบเซต
นะครับนะทีนี้เราก็มาจับดูเลขไส้ในปฏิทินจีนนะครับนะของงวดวันอังคารนะครับนะเข้าสู่วันอังคารที่1ตุลาคมว่าเลขจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างไปอย่างรวดเร็วเลยโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะโชว์หลาเลยราศีฟ้าเลขบนเบอร์7เบอร์5 101 75 101นะครับเลขล่างล่ะ9 11 105คืออ่านภาษาจีนไม่ออกไม่เป็นไรนะไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับนะทีนี้เราก็จะมาแล้วก็ เลขพวกนี้นะครับนะมันมาจากอะไรบ้างเพราะว่าอย่างเลข11ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยวันนั้นเป็นวันจอนะส่วน10ก็เป็นวันรักกาที่กำลังจะจอลลีออกไปแล้วนะพวกนี้เป็นไคลแม็กซ์สำคัญนะไคลแม็กซ์แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นตัวเลขที่ว่าโชหลาที่จะมีสิทธิ์เข้าวินมีสิทธิ์ที่จะนำโชคนำลาภมอบให้กับแฟนๆที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับนะแล้วก็ข้างล่างนะครับแคปรูปภาพขึ้นมาแล้วท่านสังเกตดูไหมมีเด่นเบอร์อะไรบ้างเด่นเบอร์5เด่นเบอร์10เด่นเบอร์4และเบอร์3นะเที่ยวแล้วให้4นะออก3เที่ยวนี้ให้หมดเลยทั้ง4ทั้ง3เลยนะครับนะทีนี้มาดูเลขน้อยต่อยหนักนะครับนะเลขน้อยต่อยหนักของงวดวันอังคารที่1ตุลาคม2567นะเลขน้อยต่อยหนักเนี่ยนะครับก็เป็นการประกอบด้วยตัวเลข5ตัวนะครับประกอบด้วยตัวเลข5ตัวเลขน้อยๆได้ออกมาเป็น9หางนะเลขน้อยๆ5ตัวนะครับนะมีเบอร์อะไรบ้าง53 50 57 54 30 37 34 07และ74นะครับนะเชื่อว่าเลขพวกเนี้ยมีพลังอานุภาพที่จะเสกสรรปั้นแต่งทำให้ดวงชะตาของท่านได้เงินได้ทองนะครับนะลองนำเลขพวกนี้ไปลองเปรียบเทียบกับคณาจารย์ดูนะครับนะเชื่อว่าออกมาคั้นกะทินะครับนะทีนี้ท่านจะไปแบบวิชาการอีกนิดหนึ่งนะครับนะไปแบบวิชาการอีกนิดหนึ่งก็ปกติดวงจีนก็จะใช้อยู่เลข6นักษัตรนะครับนะทีนี้ก็เป็นผังออกมาผังใหม่ละนะเป็นผังเขาเรียกว่าผัง6เลขนักษัตรทรงเครื่องนะทรงเครื่องเนี่ยก็มาจาก6เลขนักษัตรนะหมายความว่าท่านที่เกิดอยู่ใน6เลขนักษัตรเนี่ยมีโอกาสคว้าโชคคว้าลาภนะครับนะก็มีนักษัตรอะไรบ้างนักษัตรเบอร์10ก็คือท่านที่เกิดปีลากาเลข5หมายถึงท่านที่เกิดนักษัตรปีมะโรงเลข4ท่านที่เกิดปีนักษัตรปีกระต่ายก็คือเถาะเลข9ก็คือวอกปีเกิดปีวอกเลข3ก็เกิดปีขาเลข7ก็ปีมะเมียนะครับนะนี่คือ6เลข6นักษัตรนะที่ท่านที่เกิด6นักษัตรเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้ามีโชคมีลาภนะได้เงินได้ทองจากงวดของสลากกินแบ่งนะแทงหวยถูกนะทางรางวัลถูกอะไรเงี้ยนะครับนะในงวดของวันอังคารที่1ตุลาคม2567นี้นะครับนะเลข10เนี่ยก็มาจากไหนก็มาจากลักกาเลข5ก็เป็นตัวไขกุญแจไปปะทะกับจอนะครับนะตัวปะทะคือตัวเด่นนะตัวไขเงินไขทองให้ประตูเงินประตูทองให้ท่านได้พบกับโชคลาภเพราะฉะนั้นเบอร์5อย่ากระพริบตานะฮะเบอร์4ล่ะเบอร์4เป็นตัวที่เรียกว่าสมพงนะครับสมพงกับวันจอนะและเบอร์9ล่ะ9เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นไตรเค้าเรียกว่าไตรทิศนะครับนะไตรทิศไตรทิศวันนั้นนะเป็นวันไตรทิศของธาตุทองนะครับเบอร์3ก็เป็นวันที่ว่าไตรภาคีไตรเป็นพระ3ภาคีกับวันจอนะไตรภาคีสมพงกับวันจอก็มีอะไรมีขานก็1ชวด2ชรุ3ขานแล้วก็ยังมีเบอร์7สุดท้ายนะ7ก็คือตัวแทนมะเมียนะครับนะไปต่อแล้วก็ทีนี้ถ้าเลข15หางอ่ะนะ15หางมีเบอร์อะไรบ้างในมือถือของท่านก็จะโชว์เลข15หางนะมีเบอร์15 14 19 13 17 05 04 03 59 43 35 75 43 47 73นะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับนะก็ถือโอกาสบอกความลับท่านว่า
มีอยู่4ตัวนะครับนะ4ตัวเด่นๆก็คือเบอร์5เบอร์3เบอร์4เบอร์7นะ5 3 4 7นะครับนะก็อยากให้ท่านเอาเบอร์5 3 4 7ไปซื้อนะครับนะซึ่งเลขน้อยต่อยหนักกับเลข15หางเนี่ยจริงๆก็เป็นอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ล้นออกไปนอกกรอบเลยเหมือนกันเป๊ะๆนะครับนะนี่ก็เป็นการบอกเล่านะนำที่เรียกว่าตัวเลขที่สำหรับท่านที่เสี่ยงชอบเสี่ยงโชคนะครับที่วิเคราะห์ออกมาด้วยวิทยาโหราศาสตร์ดวงจีนมีความแม่นยำสูงและสูงมากนะครับนะก็ทีนี้เราก็มามีข่าวดีมาบอกให้กับแฟนๆรายการนะแฟนๆรายการท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสสั่งซื้อไปเรียบร้อยนะครับนะบางท่านก็ดูคลิปนี้อยู่ก็เปิดดูแล้วเรียกว่าวางไม่ลงเลยนะปฏิทินจีนนะครับและปฏิทินเลิกยามนะรายวันเล่มย้ายใหญ่นะครับนะปฏิทินจีนก็เรียบเรียงแต่งโดยซินแสอู๋นะครับนะเป็นเล่มทั้งหมด365วันนะแต่ละวันแต่ละวันก็มีเลขมงคลนะให้ท่านไปซื้อสลากเสี่ยงโชคนะครับนะเสี่ยงโชคก็จะมีหลากหลายทางแฟนๆรายการเราก็ทราบอยู่แล้วนะแต่ละวันมีเลขอะไรที่อยากจะเสี่ยงโชคได้บ้างก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยายเรื่องเลิกยามทั้ง40ดวงโหราศาสตร์ไทยมีอยู่27ดาวฤกษ์แต่เล่มนี้นะดวงจีนมีอยู่40ดาวฤกษ์ก็จะได้ทำการอธิบายให้ท่านได้รับทราบขึ้นมานะแล้วก็สาระสำคัญบรรยายเรื่องราวเด็กเกิดวันนี้นะเด็กเกิดวันนี้ดีหรือไม่ดีนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสำหรับท่านที่อยากจะหาเลิกดูพวกนี้แล้วอยากจะวันขึ้นบ้านใหม่นะวันเปิดป้ายออฟฟิศนะครับนะวันออกรถนะครับนะแล้วก็วันบวงสรวงเทพเทวานะครับก็ต่างๆแล้วเนี่ยวันพิธีตอกเสาเข็มเอกเสาเข็มโทเบิกแม่พระธรณีในนี้มีหมดรวมไปจนถึงงานมงคลสมรสนะครับนะก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะอธิบายเป็นภาคภาษาไทยนะก็เรียกว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับนะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครไม่ได้ก๊อปปี้ใครแต่ก็เต็มไปด้วยสาระหลายท่านบอกว่าอ่านแล้ววางไม่ลงจริงๆนะเล่มย้ายใหญ่ราคาเพียงแค่250บาทนะสนใจก็อยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้โดยตรงกับบริษัทซูก้าเดซี่จำกัดนะซึ่งซูก้าเดซี่จำกัดก็ในนี้นะท่านก็ลองแคปรูปภาพไปดูนะครับนะลองไลน์เข้าไปซักถามดูนะครับนะในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมีแถมเรื่องเพิ่มเติมสอดแทรกคำว่าโง่เฮง100ข้อศาสตร์ดวงจีน140ข้อนะประวัติเทพเจ้าจีนนะครับประเพณีจีนต่างๆอะไรต่างๆดวงจีนอ่ะทั้งหมดอีก125ข้อนะก็เรียกว่าคุ้มค่ามากนะเป็นเรียกว่าแปลกแหวกแนวไม่เหมือนกันให้ความรู้เยอะและเยอะมากนะครับนะไปต่อแล้วนะครับนะทีนี้เราก็มาดูกันอ๋อบางคนจะบอกลืมบอกไปนิดนึงหลังสุดนะแผ่นหลังสุดนะบางคนไม่ได้เปิดแผ่นหลังแผ่นหลังเป็นเรื่องราวพยาธาพยากรดวงชะตาของทั้ง12ปีนักษัตริย์นะครับนะพูดถึง12ปีนักษัตริย์อ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับตัวของซินแสอูก็จะมีการออกคลิป YouTube นะเป็นการภาพพยากรของ12นักษัตริย์ออกมาเป็นทางการนะก็เป็นชวดชุลุขานถอมาลงมาเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกุลน่ะนะ12นักษัตริย์ให้ท่านได้เปิดฟังได้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะทีนี้ก็หลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะหาคลิปเนี่ยหายากแต่ยอมรับว่าคลิปในคลิปเนี้ยก็ออกมาค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าหาคลิปไม่เจอจริงๆก็ไปที่ช่อง YouTube นะแล้วก็บนสุดเลยนะที่มีแว่นขยายนะที่มีแว่นขยายก็พิมพ์คำว่าซินแสอู๋อู่ทองอู่น้ำนะคลิปใหม่ล่าสุดก็จะปรากฏตัวออกมานะครับนะก็ไม่ยากนะครับนะเราก็มาเข้าสู่ช่วงที่2นะเข้าสู่ช่วงที่2ก็เป็นการดูดวงฟรีนะดูดวงฟรีให้กับเด็กเกิดวันนี้นะเป็นเด็กทารกทั้งเพศชายและเด็กทารกเพศหญิงนะครับนะเราก็มาดูกันว่าเด็กเกิดวันนี้ดีหรือไม่ดีนะซินแสอูก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะมีการแบ่งเพศชายมีการแบ่งเพศหญิงหมายความว่าถ้าพยากรณ์ดวงชะตาทารกเพศคนที่เกิดเป็นผู้ชายเราก็จะพยากรณ์อีกสไตล์หนึ่งถ้าเกิดมานะเป็นผู้หญิงนะครับก็จะพยากรณ์อีกเวอร์ชันหนึ่ง
จะไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็เรื่องราวสตอรี่เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโชคลาภการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเลยนะครับนะไม่เหมือนกันก็ทีนี้เรามาลองฟังดูว่าเด็กเกิดวันนี้เป็นยังไงบ้างนะเด็กที่เกิดในวันนี้ทั้งชายและหญิงนะครับนะในวันอังคารที่1ตุลาคม2567เนี่ยนะครับนะอันดับที่1ที่มองเห็นเด่นชัดๆเลยว่าตอนมาเกิดอะนะมีโชคลาภติดตัวมาเกิดแต่ว่าอะไรเหรอแต่ว่ามีโชคลาภมาน้อยๆนะครับนะเอาโชคลาภไซส์เล็กๆไม่ใช่ไซส์โชคลาภไซส์กลางไม่ใช่โชคลาภไซส์ใหญ่หมายความว่าทำธุรกิจการค้าได้ไหมได้แต่ว่าไม่ใช่ทำระดับค้าส่งนะครับนะไม่ได้ทำแบบค้าส่งนะครับนะแล้วก็อันดับที่สองดวงชะตาเนี้ยก็หาเงินได้แต่ว่าแต่ละเดือนอะรายได้ก็ถือว่าไม่ได้ย่ำแย่มากแต่ว่าไม่ได้ดีเด่นมากนะครับนะไม่ได้ย่ำแย่มากแต่ว่าไม่ได้ดีเด่นมากแปลว่าอะไรแปลว่าไม่สามารถร่ำรวยได้แบบปาฏิหาริย์นั่นเองนะครับนะอันดับที่3ดวงชะตาเนี้ยทั้งชายและหญิงเนี้ยเกิดมามีแบกหีบสมบัติมาทั้ง2ใบเลยใบที่1เป็นแบบหีบสมบัติที่เรียกว่าใหม่ๆแกะกล่องนะใหม่ๆแกะกล่องเป็นหีบสมบัติใบใหม่ๆนะหีบสมบัติใบที่2ก็เป็นเรียกว่า second hand นะ second hand แปลว่าของเก่าแบกใส่หลังผูกใส่เอวติดตัวมาเกิดนะครับนะมีทั้งหีบใหม่และหีบเก่าด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีสามารถมีบ้านมีที่ดินอะไรต่างๆแต่ว่าก็จะไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรียกว่าซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อรถซื้ออาหารอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการใช้สินเชื่อธนาคารนะครับนะแล้วก็มีอันนึงดวงจีนบอกไว้เลยเด็กที่เกิดวันนี้นะจะพบรักนะดาวกัมเทพจะไปยิงแผงสอนรักในสถานที่ไหนบ้างในสถานที่ที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสถานการศึกษาและหรือที่ทำงานนะครับนะลืมบอกไปว่าฝั่งเนี้ยนะก็ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นสีเขียวๆก็คือโครงสร้างดวงชะตาของเด็กทารกผู้ชายส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทารกของเด็กผู้หญิงนะก็จะมาเห็นอยู่นะทารกผู้ชายกับทารกผู้หญิงแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือช่องไวจรใหญ่ดวงจีนนํามีช่องไวจรใหญ่นะครับนะของโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะเด็กทารกผู้ชายก็เริ่มเดินตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับนะ7ขวบถึง11ขวบแล้วก็ลงมานะครับนะก็8ขวบถึง10 8ขวบถึง12ขวบ7ขวบถึง11ขวบอ่ะนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้ออกมานะ2ขวบนะครับเด็กทารกผู้ชายสตาร์ตตั้งแต่2ขวบนะถึง6ขวบแล้วก็7ขวบจนถึง11ขวบนะเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเป็นฟันปลานี่คือโครงสร้างสตอรี่เรื่องราวของผู้ชายส่วนเรื่องราวของผู้หญิงก็จะสตาร์ตตั้งแต่อายุ8ขวบนะจนถึง12ขวบแล้วก็13ขวบถึง17ปีอะไรเงี้ยนะครับก็เดินขึ้นเดินลงเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถรู้เรื่องว่าดวงแต่ละดวงในแต่ละคนเนี่ยนะช่วงใดเดินดีช่วงใดเดินไม่ดีนะทีนี้มีประเด็นนึงดวงของผู้หญิงอ่ะนะครับเหมาะกับสามีคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเหมาะกับสามีคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาตินะครับนะก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับนะที่จะเรียกจะเรียนแจ้งให้ทราบว่านี่คือดวงจีนนะแล้วถ้าถามกลับมาว่าดูดวงจีนอ่ะนะแล้วก็เด็กเกิดวันนี้สรุปแล้วดีหรือไม่ดีก็ถือว่าดีใช้ได้แต่ว่าจะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะต้องหาฤกษ์ผ่าคลอดนะที่อุดมด้วยโชคลาภมหาภาคนะเพราะตอนเกิดอ่ะเจ้าตัวนะมีทุนเดิมอยู่แล้วเอาโชคลาภมาน้อยๆค้าขายแบบน้อยๆแต่ว่าถ้าสามารถทำค้าส่งแบบค้าขายแบบระดับมหาภาคค้าส่งนะเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของกิจการนะอะไรต่างๆที่ใหญ่ดีกว่าไปค้าแบบค้าปลีกซื้อมาขายไปค้าปลีกซื้อมาขายไปมันก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ารวยช้าแต่ว่าอยากจะเพิ่มอำนาจวาสนาต้องหาเลิกผ่าคลอดสนใจหาเลิกผ่าคลอดก็ติดต่อมาที่ซินแสอู่ได้นะครับนะแต่พูดตรงๆว่าหนังสือปฏิทินจีนเล่มนี้นะหาเลิกผ่าคลอดเนี่ยทุกวันเนี่ยเข้มข้นนะเข้มข้นด้วยเรื่องราวหาเลิกผ่าคลอดอย่างแท้จริงนะถือว่าคุ้มค่ามากและคุ้มค่ามากจริงๆนะครับนะบอกสำหรับท่านที่อุ้มท้องและปรารถนาอยากจะมีบุตรด้วยนะครับนะทั้งชายและหญิงจะมีการแบ่งเพศกำเนิดอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับนะมีเล่มนี้มีการแบ่งเพศกำเนิดด้วยบอกเพศชายดีไหมเพศหญิงดีไหมดีช่วงไหนไม่ดีช่วงไหนนะทีนี้
แล้ววันอังคารล่ะวันอังคารที่1ตุลาคมนะเด็กที่เด็กผู้ชายหากแม้นว่าได้สรรหาหาเลือกผ่าคลอดที่ดีนะเสริมพลังให้นะปรากฏว่าตั้งแต่อายุ17ปีนะดีเด่นดัง40ปีจนถึงอายุ56ปีถือว่าเป็นคนรวยเลยดวงเปิดตั้งแต่อายุ17ปีดีเด่นดังติดต่อกัน40ปีจนถึงอายุ56ปีนี่คือทารกของเพศชายนะส่วนดีเรื่องอะไรต่างๆในเรื่องราวของทารกเพศชายมีกำหนดและผู้หญิงล่ะผู้หญิงอาจจะด้อยกว่านิดนึงนะผู้หญิงเนี่ยดวงชะตาดวงจะรอให้เปิดได้เนี่ยต้องรออายุ33ปีนะ33ปีทำอะไรก็จะมีเรียกว่าเป็นสีสันมีโชคมีลาภอะไรต่างๆดีขึ้นอะไรเงี้ยนะได้เงินง่ายๆรู้สึกว่าได้เงินง่ายๆมีโชคมีลาภฟุกๆอ่ะเริ่มสตาร์ท33ปีบวกกันยาติดต่อกัน30ปีจนถึงอายุ62ปีนะครับนะก็จะเรียนให้ทราบว่านี่คือเรื่องราวของทารกผู้ชายนี่คือเรื่องราวของทารกเพศหญิงนะครับนะทั้งชายทั้งหญิงพยากรณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ช่วงที่วาสนาขึ้นลงๆก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะสนใจอยากหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะครับนะก็ติดต่อมาที่สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็0893403857นะครับนะนอกจากนี้ยังหาวันมงคลสมรสนะแล้วก็ดูเรื่องราวของคำว่าห่วงจุ้ยทั่วราชอาณาจักรนะครับนะก็ดูดวงถ้าถามว่าดูดวงเท่าไหร่นะก็เหมือนเดิมนะจากตอนนี้ก็ยังยืนหยัดคงกระพันนะรับใช้อยู่นะก็เพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็0893403857นะครับนะ ID Line ก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านแคปขึ้นมาได้เลยนะครับนะทีนี้ก็เป็นการจบเรื่องราว2อย่างนี้ทีนี้มีข่าวดีมาบอกอีกด้วยหลังจากนะเมื่อกี้ได้เกริ่นไปตอนต้นๆ นะครับว่าวันที่2ตุลาคมนะ2ตุลาคมปี2567ปีนี้นะคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนน่ะเขาเรียกว่าวันล้างท้องล้างท้องก็แปลว่าอะไรก็เริ่มไม่ทานอาหารสัตว์แล้วไม่ทานหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ทานไข่ไก่แล้วนะครับวันที่3ดีเดย์นะนุ่งขาวห่มขาวเข้าศาลเจ้าจีนไหว้เจ้านะจุดธูปนะตามศาลเจ้าจีนน่ะนะไปไหว้องค์เทพเจ้า9นพเคราะห์นะดาว9นพเคราะห์นะครับนะที่จะเสด็จกลับเข้ามาในโลกเรานะวันละ1องค์วันละ1องค์รวม9วันก็คือทานเจ9วันนั่นเองนะแต่ทีนี้จะโฟกัสไปที่แล้ววันที่2พฤศจิกายนมีอะไรบ้างนะครับนะจะเรียนให้ท่านทราบว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆ FC ของ Immediate Channel Asia ที่สนใจเอ๊ะซื้อหวยไม่ค่อยถูกมันเฉียดไปเฉียดมาแล้วว่าทำอะไรรู้สึกว่ามันตัวธุรกิจการค้ามันยังไม่ปังนะทำเล็กธุรกิจการค้ายังไม่ปังแล้วก็คนติดหนี้อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่รับปากว่าจะลมแรงๆว่าจะคืนยังไม่ยอมคืนให้สักทีอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยากจะแก้ดวงทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีข่าวดีมาบอกว่าปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วที่Holy สยามนะปรากฏการใหม่ที่ประเทศไทยเกิดขึ้นแล้ว Holy สยามไปอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พัทยาติดกับสวนนงนุชก่อนถึงสวนนงนุชประมาณ100เมตรเลี้ยวซ้ายทันทีเลยก่อนถึงสวนนงนุชขออนุญาตขีดเส้นใต้ว่าก่อนถึงสวนนงนุชแล้วซ้ายท่านจะเห็นป้ายยักษ์ป้ายใหญ่ๆเรียกว่าลีเจนสยามนะดีเจนสยามนะครับวิ่งตรงเข้าไปท่านก็จะพบกับอาณาจักรสายมูเตลูนะครับนะสายมูเตลูก็เป็นการเรียกว่าประดิษฐ์ประดอยเสริมรวมพลังนะฟ้าฟ้าประเทศไทยคณาจารย์จอมขมังเวทก็ว่าได้นะครับนะไม่ผิดนะครับนะถ้าท่านชอบสายนี้นะอย่าพลาดจริงๆท่านจะตื่นตะลึงมากเลยนะลงณหน้าทองสาลิกาลิ้นทองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะโอ้อาบน้ำมวลหรืออะไรต่างๆเนี่ย
ไล่สิ่งไม่ดีอะไรออกไปนะนับจากนี้ไปดวงชะตาของท่านนะกายสังขารของท่านจะมีแต่ความสะอาดสะอาดมีแต่ความโชคลาภเพิ่มพูนเข้ามาวันที่2อย่าลืมวันที่2พฤศจิกายนและวันที่3พฤศจิกายน2วันนี้ชาวมูเตลูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆ FC ของอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับนะของบ้านดวงนะครับนะไปกระจุกตัวกันนะที่รีเจนสยามรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับตื่นตาตื่นใจได้แล้วเพราะว่าได้โชคได้ลาภนะได้ความขลังกลับมานะได้ความศักดิ์สิทธิ์ได้เกราะเพชร7ชั้นสถิตอยู่ในดวงชะตาของท่านอยากจะดูดวงหรืออะไรต่างๆในนั้นมีหมดเลยนะไม่ผิดไม่พลาดนะครับนะ2พฤศจิกายนและ3พฤศจิกายน2วันนี้เป็นวันเรียกว่าแกรนด์โอเพนนิ่งนะที่จะตรึงตาตรึงใจให้ท่านได้เรียกว่าสุดยอดมาที่นี่ครบคันที่เดียวใน1อาณาจักรในดีเจนสยามนะและพบกันนะครับนะในวันที่2และ3พฤศจิกายนนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับมากมายมหาศาลนะแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ